ปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของวัดผู้น้อยชาวเศรษฐีเรือทองงานเททองบุรพาจารย์หลวงปู่แบนจันทสโรอดีตเจ้าวาดวัดผู้น้อยขนาดความสูง24เมตรไม่รวมฐานองค์สูงใหญ่ที่สุดและพิธีจุลกฐินประจำปี2566ระหว่างวันที่28 29 30ตุลาคม2566นี้โดยพระเดชพระคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดผู้น้อยประธานจัดพิธีครับขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการส่องธรรมอาตมาภาพพระโสพลพัฒนคุณเจ้าวาดวัดผู้น้อยเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงที่วัดผู้น้อยช่วงนี้ก็ใกล้งานกฐินเข้ามาแล้วฮะในช่วงวันที่28 29 30เนี้ยมีงานจุลกฐินด้วยแล้วก็รอหลวงปู่ด้วยตอนนี้การเตรียมงานในการรอหลวงปู่ก็ถือว่าเสร็จไป 70-80% แล้วฮะแล้วก็อยากจะชักชวนญาติโยมให้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่โดยการรอหลวงปู่เนี่ยเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยเราทำครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นบูรพาจารย์ของเศรษฐีเรือทองเลยเพราะเราทำท่านสูงประมาณสัก24เมตรพร้อมฐานเพราะนั้นก็อยากจะชักชวนญาติโยมนะให้มาร่วมกันเพราะว่าการรอครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่นะพูดถึงในการรอหลวงปู่ในครั้งนี้เนี่ยอานิสงส์เนี่ยคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะว่าบุรพาจารย์เนี่ยหลวงปู่ท่านเนี่ยได้เป็นบุรพาจารย์สร้างเรือเศรษฐีเรือทองมาซึ่งเรือเนี่ยออกจากวัดไปเนี่ยหลายหมื่นหลายแสนลำนะฮะแต่ตอนนี้ลูกศิษย์ก็ได้กลับมาช่วยกันสร้างหลวงปู่เพราะนั้นอานิสงส์ตรงนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เลยสำหรับการได้มารอหลวงปู่นะฮะแล้วก็จะขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มาร่วมกันวันที่28 29 30ใครจะสะดวกวันไหนก็ได้เพราะว่าเรารอถึง5วาระด้วยกันวัน28เนี่ยรอตอนเย็น1วาระ29ตอนเช้า1วาระตอนเย็นอีก1วาระ30ก็เช้า1วาระแล้วก็ตอนเย็นอีก1วาระเพราะฉะนั้นอยากจะชักชวนญาติโยมที่ว่างวันไหนก็มาได้นะเพราะว่าเป็นหลวงปู่แล้วก็เป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นะอยากจะชักชวนญาติโยมมาแล้วก็ถือว่าตอนนี้อาตมาคิดว่าที่อาตมาทำหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็ไม่เคยที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับครั้งนี้ฮะอันนี้คิดว่าถ้าเป็นเดิมพันนะคิดว่าเป็นเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตอาตมาและคิดว่าเราต้องชนะไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีญาติโยมเศรษฐีเรือทองเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันก็ต้องขอขอบคุณรายการส่องธรรมด้วยคติธรรมของวัดผู้น้อยเนี่ยก็บอกว่าให้อยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงเราอยู่แบบธรรมดาแต่สิ่งที่เราทำขอให้เป็นอันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเราทำอย่างสูงส่งนะเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาแล้วก็เชิดชูครูบาอาจารย์ฮะอยากชักชวนให้ทุกคนมาร่วมกันขออนุโมทนาบุญอยากจะขออวยพรให้กับญาติโยมที่ชมรายการส่องธรรมเนี่ยฮะขอให้มีความสุขความเจริญและขอให้มีสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำบุญข้างในก็ขอให้อธิษฐานจิตอธิษฐานใจให้ดีว่าเกิดมาชาติหน้าชั้นใดเนี่ยขอให้ได้มาพบพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติไปแล้วก็ขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยเทอญขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพิธีหล่อบูรพาจารย์หลวงปู่แบนจันทสโรผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยขนาดความสูง19เมตรไม่รวมฐานและร่วมงานจุลกฐินปีที่18ณวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเริ่มงาน 28-30 ตุลาคม 2566 รวมงาน 3 วัน 3 คืนภายในงานนอกจากจะได้ร่วมบุญแล้วท่านจะได้รับชมมหรสพสุดยิ่งใหญ่อลังการ28ตุลาคม 2566 ร่วมเททอง 4 ชิ้น 18:19 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 19:19 น.พิธีเททองกลางคืนชมคอนเสิร์ตจากค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์เต็มวง29ตุลาคม2566ร่วมเททอง4ชิ้น 9:19 น.พิธีเททองรอบเช้า 14:19 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 15:19 น.พิธีเททองรอบเย็น
18:00 น.ถึง 22:00 น.ชมการแข่งขันชกมวยไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองและคอนเสิร์ตวงคาราบาวเต็มวง30 ตุลาคม 2566ร่วมเททอง4ชิ้น9:19 น.พิธีเททองรอบเช้า13:00 น.พิธีจุลกฐินปีที่18 18:19 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์19:19 น.พิธีเททองรอบเย็นกลางคืนชมคอนเสิร์ตวงปฐมบันเทิงศิลป์เต็มวงพิเศษสุดในงานนี้ทางวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างบูรพาจารย์ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกพิธีใหญ่เข้มขลังด้วยพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมนั่งปรกอธิษฐานจิตและพระโสพลพัฒนคุณนั่งปรกอธิษฐานจิตตลอดไตรมาสอย่าพลาด 28-30 ตุลาคม 2566ร่วมพิธีหล่อบูรพาจารย์หลวงปู่แบนจันทสาโรและร่วมงานจุลกฐินปีที่18สร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0852548111 0847216171หรือติดตามข่าวสารได้ทางเพจข่าวสารงานบุญวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองจังหวัดลพบุรี